สุวิทย์ไหลณัฐวุฒิย้อนมาบอลลงตั้งที่วันใหม่แล้วครับปกเกล้าเจอรุมเล่นกับพิรพัฒน์มาให้กับชดทางริมเส้นซ้ายวิรุษวิสรุษเสียบอลแล้วครับบอลของเชียงใหม่บ้างเดชาเตะติดทศวรรษทะลุมาถึงพิรพัฒน์เล็งแล้วเล็งแล้วมันไปติดเอฟซันเชียงใหม่เคลียร์มาโดยจอร์ตาเคลียร์ก็แถว2ตรงเลือกทางขวาแฮนด์บอลแล้วครับจอร์ตาเจออานนท์ไล่พยายามหาช่องเอาตัวรอดจอร์ตาพยายามเตะอัดไม่โดนแล้วครับบอลมาเข้าทางของวิสรุตเอวุฒิทีนี้เชียงใหม่บ้างเดชาหนีพิธพัฒน์แล้วจอร์ตาคืนมาเอ้ามาถึงทางขวาที่ชนานันย้อนมาเป็นอานนท์บอลแรกไม่ดีครับก็โอกาสหลุดลอยเลยครับว่าเปล่าขยับแล้วปั่นไม่ผ่านกำแพงกระชอกมากกลายว่าเจ้าตาเก็บได้เจ้าตาทิ้งที่ว่างครับสุรวิทย์แรงเกินไปสวนข้างหน้าสุรวิทย์ถึงโชติพัฒน์ถ้าจะยิงไม่ยิงไหลมาให้กับเจ้าตาเปิดติดเอเวอร์ตันได้อีกเที่ยวครับย้อนหลังมามาตั้งที่เดชาเปิดมาติดมิเนลเบียตั้งใหม่พิชิตพงศ์เดียวตาไม่ผ่านวิสรุตละครับแล้วพิชิตพัฒน์เอาลงพื้นห่างตัวโดนจอตาแย่งสีบอให้กับเชียงใหม่คือเลยครับแล้วออกเร็วบอยาวอนนท์ด้วนกันกับจอตาแล้วเติมใหม่เติมมาของทางชนานันท์ใจไม่ทะลุก็ไปจิตเดชาซะก่อนก็ยังไม่ได้จบกับชนานันท์ทีนี้จอตามาบอของเชียงใหม่บ้างพิชิตพงศ์ถึงเดชาทางเอฟซันครับวันใหม่ยังได้บอริมเส้นจอตาติดวิสรุตแล้วพิรพัฒน์เก็บได้ไม่แต่อานนท์เชื่อมคืนไม่ได้ผมก็ชอบมาเป็นจอตาถึงแล้วครับจอตาเจอกับทางพิรพัฒน์อยากหาทางตัวรอดเขาจะออกมาเที่ยวนี้ไหลไปถึงจอตาเล่นได้ต้องแต่งจังหวะหน่อยครับจอตาไม่เปิดจังหวะแรกมาล้อมาไหลมาให้กับเดชาแข้งต่ออภิสิทธิ์ตาครับบอลอยู่ที่โชติพัฒน์ให้จอตาลงมาที่วันใหม่แล้วครับมาจังหวะเดียวของโชติพัฒน์ไอ้จอนาตาไม่ทันแล้วหลุดออกข้างดูมันจะว่าของทางเชียงใหม่พยายามลุยก่อนเหมือนจะเพิ่มตัวรุกลงมานะครับเชียงใหม่ทั้ง2ทีมจะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับจะมากล้าวกระชอกมาอานนท์นี่ว่าหลอกทางวันใหม่ไม่ได้ทีนี้จอตาจะสวนแล้วครับไอ้ณัฐวุฒิถลำแล้วตัวนายถลำตัว2ถลำตัว3ก็ถลำให้ไม่ได้ต้องยอมรอจอนาตาอาที่ใครแก้เดินณัฐวุฒิแล้วครับพิชิตพงศ์ณัฐวุฒิให้จอตาไม่ถึงครึ่งหลังถูแบงคอกมีโอกาสอยู่ข้างเดียวเลยครับปกเก้ามาคนเดียวเสียบอลให้กับจอตาแต่ย่างได้เจออนนท์ไล่ตันก่อนครับจอตาขึ้นไม่ได้ย้อนมาให้กับวันใหม่เปิดดวงมาบอลดวงไม่มีใครครับไม่ขึ้นแต่ข้างหน้าเก็บได้จะยิงของทางชนานันท์ก็ตามบล็อกไม่ให้จอตาสวนได้แล้วครับอนนท์มาปัดบอลมาถึงจอตาไหลต่ออัธวิทย์เจอกับเอเวอร์ตันบอลโดนจะให้มาลูกนี้จับบอลไม่ดีเดชาตัดได้แล้วครับชนานันท์อัธวิทย์ที่จอร์นาตาครับเล่นกันเคาะบอลกันอยู่2คนไปที่อัธวิทย์ว่ามาของทางเชียงใหม่โดยเอลิอันโดรจอร์นาตา
บอสก็ติดเอลตันแล้ววรุฒมักลงกระแทกขึ้นทางพีรพัฒน์ครับพีรพัฒน์จะให้เข้ามาข้างในเนี่ยโดนสกัดตรงนั้นแล้วล่ะครับจอร์ตาเตะโด่งมาเคลียร์ไม่ดีบอลยังได้ที่สรวัตรเปิดมาที่พีรพัฒน์สะดุดบอลโอ้โหจะเจ็บด้วยหรือไม่ครับพีรพัฒน์ไปเสียจังหวะอัธวิทย์ตีเดนโดเชื่อมกับจอตาแล้วครับจอตาเลือกท่องใหม่ช่องนี้มีนัทวุฒิยังคลองมันได้มาที่จอตาใหม่อัธวิทย์ไปชิดพงตัวแรกของเกมก็ยังไม่มานะครับนัทวุฒิทุช่องให้เอลิอันโดมูเนลเบลบอลลงพื้นมาไคเก้เชื่อมกับจอตาได้จอตาเปิดถึงเอลิอันโดแล้วครับอากับเอลิโดโทสวัตเอลิอันโดมาที่จอตาคืนตัวซ้ายโดนคุมหมดครับ